อัญญาบนสีสวัสดีครับพบกันวันนี้นะครับช่วงนี้ในส่วนของอัญญาบนสีฝนไม่ค่อยตกสักเท่าไหร่นะครับเป็นเวลาเกือบ2อาทิตย์แล้วนะครับที่ต้องมารดน้ำแบบนี้พื้นที่อื่นเป็นยังไงบ้างนะครับมีฝนตกบ้างไหมในส่วนของอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นในโซนที่อยู่นะครับไม่ค่อยตกแต่ว่าบริเวณใกล้เคียงอำเภอคอนสารเนี่ยตกเกือบทุกวันครับพื้นที่อื่นเป็นยังไงบ้างคอมเมนต์บอกด้วยนะครับเช่นเดิมนะครับเรามีไม้มาแบ่ง60กระถางทุกๆวันไม้6นิ้วก็จะมีปลูกไว้เป็นชุดเป็นชุดนะครับชุดหนึ่งก็ประมาณ 20-30 กระถางก็ถ้ามีหมดก็เติมไปเรื่อยๆตัวไหนที่มันไม่พร้อมไม่สวยจริงๆพ่อค้าก็จะบอกว่าหมดเนื่องจากว่าการเดินทางนะครับไม้ก็ต้องแข็งแรงถ้าไม้ไม่แข็งแรงเดินทางไปแล้วไปถึงบ้านลูกค้าก็จะเหี่ยวเฉาไม่สวยงามไม่ไปต่อเดี๋ยวพ่อค้าจะมาทำการหยิบออกไปเรื่อยๆนะครับต้นไหนขาดต้นไหนสวยๆก็จะทำการหยิบออกไปแบ่งปันให้บางรายการบางต้นนะครับก็ปลูกมานานแล้วก็ยังเป็นแบบนี้อยู่นะครับยังไม่เต็มฟอร์มแต่สำหรับบางต้นบางสายพันธุ์ก็จะเต็มฟอร์มเร็วเนื่องจากอย่างตัวนี้นะครับเต็มฟอร์มเร็วเพราะว่าใบใหญ่ตัวนี้เป็นยังไม่เต็มฟอร์มเพราะว่าใบเล็กยังบันดาลซับก็นี่ใบใหญ่เต็มฟอร์มเร็วอย่างพญาดำรงเราไม่ได้ปลูก2ต้นในกระถางปลูกต้นเดียวเขาก็จะโตช้านิดนึงเต็มฟอร์มช้านิดนึงปลูก2เศรษฐีลืมนาคปลูก2ต้นในกระถางก็จะเต็มฟอร์มเร็วนิดนึงก่อนการนำเสนอขออนุญาตชี้แจงเราจัดส่งแบบแพ็คทั้งกระถางห่อด้วยกระดาษลังแพ็คลงกล่องกระดาษจัดส่งพัสดุ EMS โดยไปรษณีย์ไทยกระถาง8นิ้วจัดส่งฟรีทุกกระถางระยะเวลาในการจัดส่งใช้เวลา 1-2 วันสำหรับภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคอีสานภาคใต้ใช้เวลา 2-4 วันหากเนิ่นนานกว่าที่พ่อค้าแจ้งสามารถติดต่อกลับมาที่อัญญาบรรษีเดี๋ยวทางอัญญาบรรษีจะทำการติดต่อทวงถามและเช็คสถานะกับทางไปรษณีย์ให้หรือสามารถเช็คกับไปรษณีย์จากหมายเลขพัสดุที่ทางอัญญาบรรษีส่งให้ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมมุมด้านบนขวามือเป็นหมายเลข EP และวันที่ที่ทำการลงคลิปบรรษีที่ทำการจำหน่ายในแต่ละ EP จะมีลักษณะหน้าไม้และจำนวนต้นจำนวนหน่อและราคาไม่เท่ากันดังนั้นท่านต้องแจ้งพ่อค้าด้วยว่าท่านรับชมมาจาก EP ไหนจึงจะได้ไม้ตรงตามที่ท่านได้รับชมในแต่ละคลิปส่วนด้านล่างซ้ายมือเป็นหมายเลขติดต่อเป็นทั้งเบอร์โทรและ LINE สามารถติดต่อได้ทั้ง2ช่องทางเรามาเริ่มกันที่กระถางที่1ครับไก่เศรษฐีปลูกเป็น2ต้นในกระถางเป็นฟอร์มกอแบบนี้กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับไก่เศรษฐีให้ไปที่ราคา80บาทครับไก่เศรษฐีกระถางที่2นะครับปลูกเป็นฟอร์มกอเหมือนกัน2ต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทเช่นกันครับกระถางที่2 80บาทครับหมายป้ายนะครับอสงไขยกัดสีมาแล้วนะครับ1ต้นในกระถางฟอร์มสวยกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับกระสงไข่ให้ไปที่ราคา80บาทครับกระสงไข่กระถางที่2กระสีสวยๆเช่นกันนะครับ1ต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าไปที่ราคา80บาทครับให้ไปที่ราคา80บาทครับทองเฮา2ต้นในกระถางฟอร์มสวยๆทองเฮากระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับทองเฮาให้ไปที่ราคา80บาทครับแดงสวยๆนะครับ2ต้นในกระถางนะครับพองเฮา2ต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าไปที่ราคา80บาทครับ80บาทครับเมืองใหม่2ต้นในกระถาง2ต้นแล้วก็มี1หน่อด้วยนะครับ2ต้น1หน่อในกระถางเมืองใหม่กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทครับเมืองใหม่ให้ไปที่ราคา90บาทครับดวงลำพร2ต้นในกระถางเช่นกันนะครับกัดสีมาแล้วกระถางนี้พ่อค้าไปที่ราคา80บาทครับดวงอภรณ์ให้ไปที่ราคา80บาทครับสำหรับบันสีของอัญญานะครับอัญญาบันสีตอนนี้ก็เก็บแสลน2ชั้นเรียบร้อยแล้วนะครับ
อีกประมาณ3สัปดาห์สีสันเขาก็จะสวยขึ้นกว่านี้ประมาณ3ถึง4สัปดาห์นะครับประมาณเกือบ1เดือนนะครับสีของบอนสีก็จะสดขึ้นกว่านี้หัวกันหา2ต้นในกระถางปลายมาแล้วนะครับปลายสวยๆแต่ปลายไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะแสงก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเขาป้ายมาแบบนี้ถ้าได้แสงอาจจะชัดกว่านี้กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทครับบัวกันหา2ต้นในกระถาง90บาทครับยุทธาสีฟอร์มสวยๆ2ต้นในกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับยุทธาสีให้ไปที่ราคา80บาทครับบันดาลทรัพย์2ต้นในกระถางทนสียังไม่เข้มเท่าไหร่นะครับยังไม่สีชมพูนะครับแต่หลอดใหม่ขึ้นมาเขาก็มีสีชมพูของเขานะครับกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา70บาทครับดารานพรัตน์ไม่ป้ายหรือว่าทิพวารีนะครับตัวนี้เป็นทิพวารี2ต้นในกระถางเช่นกันนะครับพ่อค้าให้ไปที่ราคา60บาทครับทิพวารีให้ไปที่ราคา60บาทครับทรัพย์พนม1ต้นกับ2หน่อสับพนม1ต้น2หน่อกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทครับ1ต้น2หน่อ90บาทครับจังหวัดระยองครับจังหวัดระยอง2ต้นป้ายสวยๆแบบนี้จังหวัดระยอง2ต้นป้ายสวยๆให้ไปที่ราคา100บาทครับจังหวัดระยอง100บาทครับสับนรินทร์2ต้นในกระถางกัดสีมาแล้วสวยๆกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาสับนารินให้ไปที่ราคา90บาทครับลูกไม้ใบบิดนะครับเราเรียกกันว่าหอเงินหอทองนะครับเป็นไม้ของสวนเราเองหอเงินหอทองกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับ2ต้นในกระถางให้ไปที่ราคา80บาทครับกระถางที่2ครับกระถางนี้กระถางที่2กัดสีมาสวยแบบนี้แล้วสีชมพูมาแล้วนะต้นโตแบบนี้1ต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับกระถางนี้เป็นน้ำผึ้งพระจันทร์น้ำผึ้งพระจันทร์ก็จะกัดออกโทนสีเหลืองนะครับขาวแล้วก็กัดสีเหลืองอีกทีหนึ่งกระถางนี้1ต้นในกระถางพ่อค้าไปที่ราคา80บาทครับน้ำผึ้งพระจันทร์80บาทครับกระถางนี้เป็นเทพดาราครับเทพดารา1ต้นในกระถางกัดสีไม่มากเท่าไหร่นะครับกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา70บาทครับกระถางนี้พ่อค้าไปที่ราคา70บาทครับหนุมานประสานกาย EP นี้มีมาแบ่ง1ต้นกระถางนี้มี1ต้นในกระถางพ่อค้าให้ไปที่ราคา100บาทครับหนุมานประสานกายให้ไปที่ราคา100บาทครับกายชนฟอร์มสวยๆนะครับแดงทุกใบสีสวยๆป้ายทุกใบแบบนี้กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา150บาทครับขอสวยๆ150บาทครับพญานคราชครับกัดสีสวยๆแบบนี้นะครับเป็น1ต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับพญานคราชให้ไปที่ราคา80บาทครับหลวงปู่ขาววันนี้มีมาแบ่ง2กระถางนะครับหลวงปู่ขาว2กระถางพร้อมโตๆแบบนี้ครับหลวงปู่ขาวกระถางที่1พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับหลวงปู่ขาวให้ไปที่ราคา80บาทครับหลวงปู่ขาวเช่นกันนะครับกระถางที่2กระถางนี้กราบหลุดนะครับพ่อค้าให้ไปที่ราคา50บาทครับกระถางที่2 50บาทครับดาริกา1ต้นในกระถางครับกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา70บาทครับดาริกา70บาทครับมณีจันตัวนี้ยังไม่ป้ายนะครับมณีจันแล้วก็มีหนองเขาเล็กๆออกมาแต่เป็นหนอเผือกนะครับด้านล่างมณีจัน1ต้นในกระถางหนอไม่นับนะครับเพราะเป็นหนอเผือกกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา70บาทครับมณีจันให้ไปที่ราคา70บาทครับกระถางนี้เศรษฐีเมืองขอนแก่นครับ1ต้นในกระถางเช่นกันพ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับเศรษฐีเมืองขอนแก่นให้ไปที่ราคา80บาทครับสวยๆเข้มๆนะครับสีแดงสวยๆสดๆเข้มๆกระดูก
1ต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับเจ้าหญิง1ต้นในกระถางให้ไปที่ราคา80บาทครับกวนอิม2ต้นในกระถางนะครับกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา70บาทครับกวนอิมให้ไปที่ราคา70บาทครับ2ต้นในกระถางกวนอิมกระถางที่2มี2ต้นในกระถางเช่นกันกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา70บาทเท่ากันครับ2ต้นในกระถางให้ไปที่ราคา70บาทครับรวยล้นฟ้าแพงนะครับตัวนี้สีไม่ค่อยสดเท่าไหร่กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา60บาทครับรวยล้นฟ้า60บาทครับพญามุจรินพญามุจรินกระถางนี้นะครับความสวยๆกัดสีมาแล้วสวยๆนะครับกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับพญามุจรินให้ไปที่ราคา80บาทครับกระถางนี้เป็นเมืองฉิมพีนะครับเมืองฉิมพี1ต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา70บาทครับเมืองฉิมพีให้ไปที่ราคา70บาทครับเมืองฉิมพีกระถางที่2ครับกระถางนี้กัดสีมาช้าหน่อยนะครับบาลอดใหม่ก็มากัดสีแล้วอาจจะโทนสีเข้มนะครับเมืองฉิมพีกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา60บาทครับเมืองฉิมพีให้ไปที่ราคา60บาทครับองค์หญิงทอฝันครับป้ายสวยๆป้ายแบบนี้1ต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับองค์หญิงทอฝัน80บาทครับยักษ์ปักลันครับยักษ์ปักลันกระถางนี้1ต้นในกระถางพ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับยักษ์ปักลันให้ไปที่ราคา80บาทครับวังสำราญครับเปิดด่างมาแล้วสวยๆวังสำราญกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทครับวังสำราญ1ต้นในกระถางให้ไปที่ราคา90บาทครับรัตนศิลป์ป้ายสวยๆป้ายทุกใบนะครับ1ต้นใน1ต้นกับ1หน่อในกระถางหนองเข้ามาก็ป้ายสวยมาเลยนะครับกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทครับรัตนศิลป์ให้ไปที่ราคา90บาทครับทรัพย์อัมพรครับทรัพย์อัมพร1ต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา70บาทครับทรัพย์อัมพรให้ไปที่ราคา70บาทครับสุโขทัย1ต้นสุโขทัย1กอนะครับมี1ต้นกับ4หน่อนะครับ5หน่อ1ต้นกับ5หน่อนะครับเล็กๆนี้ก็ถือว่าเป็นหน่อนะครับแทงงอดขึ้นมาสุโขทัยกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับสุโขทัยให้ไปที่ราคา80บาทครับมากันทกะหัวกอสวยๆแบบนี้นะครับให้ดูกอของเขานะครับเขาแตกกอเร็วเขาก็จะกอพุ่มหนาเร็วนะครับสำหรับมากันทกะมากันทกะกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับมากันทกะให้ไปที่ราคา80บาทครับกระถางนี้เป็นลูกไม้บอนกาบครับกาบหลุดไปแล้วนะครับก็เป็นใบสวยๆแบบนี้นะครับไม่มีกาบเขาก็ใบสวยแต่เขาก็ยุบแล้วแตกขึ้นมาใหม่ก็มีกาบอีกรอบนึงตอนนี้โชว์ที่ใบอย่างเดียวนะครับกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่60บาทครับบอนกาบยุบนะครับกาบหลุดนะครับไม่ใช่กาบยุบลูกไม้บอนกาบสีชมพูสวยๆกระถางนี้ให้ไปที่ราคา60บาทครับทุ่งสีทองครับบอนกาบเช่นกันนะครับทุ่งสีทองสีมาแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะออกเป็นสีออกโทนทองนะครับกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทครับทุ่งสีทองให้ไปที่ราคา90บาทครับทุ่งสีทองกระถางที่2ครับกาบยังอยู่ครบเช่นเดิมนะครับกระถางนี้พ่อค้าไปที่ราคา90บาทเช่นกันครับทุ่งสีทอง90บาทครับวันสีตับวันครับวันศุกร์ไปกลมๆแบบนี้นะครับวันศุกร์พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทนะครับถ้าเป็นตับวันโปรโมชั่นเดือนนี้ก็คือ80บาทนะครับวันสีตับวันให้ไปในราคา80บาทครับวันศุกร์2ฝั่งโค้งสองฝั่งโค้งสัปดาห์ที่แล้วนะครับออกหน้าทนขาวๆเดี๋ยวนี้มาตอนนี้มีแดดนะครับพ่อค้าเริ่มเปิดไซแลนให้นะครับเริ่มมีสีชมพูมาแล้วกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา2ต้นในกระถางพ่อค้าไปที่ราคา
80บาทครับ2ฝั่งคงให้ไปที่ราคา80บาทครับเทวกรรมพลังรักกระถางนี้นะครับกัดสีมาแล้วในส่วนของกัดสีส่วนความด่างความป้ายยกให้ลูกของเขานะครับ1ต้นแล้วก็มีลูก2หน่อนะครับ1ต้นกับ2หน่อลูกเขากัดสีสวยครับเทวกรรมพลังรักกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทครับมงคลปฐมนะครับต้นลูกด่างสวยนะครับซื้อลูกแถมแม่แล้วกันนะครับให้ไปในราคาต้นเล็กนะครับให้ไปในราคา70บาทครับมงคลปฐมให้ไปราคา70บาทครับเขาเคยให้ลูกมาสวยนะครับเดี๋ยวเขาก็จะมีลูกมาใหม่สวยๆนาดีสยามครับวันนี้มีมาแบ่งปัน2กระถางถังนี้มี1ต้น1ต้นฟอร์มหนาๆแบบนี้เลยนะครับก็ขายไปที่ราคา70บาทครับฟอร์มนี้ให้ไปที่ราคา70บาทครับนาฬิสยามกระถางที่2ครับฟอร์มโตขึ้นมานะครับกระถางนี้1ต้นในกระถางฟอร์มโตขึ้นมาพ่อค้าขอเพิ่มนิดนึงนะครับให้ไปราคา80บาทครับนาฬิสยามให้ไปที่ราคา80บาทครับออมนาคครับ1ต้นครับ2หน่อในกระถางนี้ต้นโตๆหัวใหญ่กระถางนี้ถือว่าต้นขายเป็นหัวใหญ่แล้วกันนะครับฟอร์มอายุนานแล้วสังเกตจากต้นที่แทงมาจากหน่อที่แทงออกมาจากต้นนะครับห่างจากต้นพอสมควรหัวเขาใหญ่เพราะว่าเป็นไม้กระถางสี่นิ้วอยู่หัวแปลงเก็บไว้หัวแปลงนานมากนะครับตั้งแต่น่าจะประมาณสัก10เดือนขึ้นนะครับกระถางนี้พ่อค้าไปที่ราคา70บาทครับออมนาคให้ไปที่ราคา70บาทครับเพชรไพรีกระถางนี้1ต้นในกระถางฟอร์มโตๆแบบนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา70บาทครับเพชรไพรีให้ไปที่ราคา70บาทครับเพชรจรัสแสงนะครับรับหลอดเอาแล้วกันนะครับมีทั้งหมด3หลอดนะครับ1ต้นใหญ่กับ2หน่อเล็กนะครับกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา70บาทครับเพชรจรัสแสงให้ไปที่ราคา70บาทครับสิริโชคกระถางที่1ครับสิริโชคกระถางที่1ปลูก1ต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา70บาทครับสิริโชค70บาทครับสิริโชคกระถางที่2ครับ1ต้นในกระถางเช่นกันหัวใหญ่นะครับสังเกตจากกาบของเขาที่พ่อค้าดึงออกนะครับเป็นใบชำน้ำพ่อค้าดึงออกกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับสิริโชคให้ไปที่ราคา80บาทครับสมประสงค์เป็นบอนใบด่างนะครับดับบาดด่างลายพาครับ1ต้นในกระถางใบโตๆใบกลมๆใบโตๆแบบนี้นะครับกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับสมประสงค์ให้ไปที่ราคา80บาทครับเพชรจรัสแสงกระถางที่2ครับ1ต้นกับ1หน่อนะครับเพชรจรัสแสงกระถางนี้1ต้น1หน่อพ่อค้าให้ไปที่ราคา70บาทครับกระถางนี้นะครับมีชื่อว่ากำปั่นทองต้นโตๆแบบนี้เลยนะครับกัดสีพื้นเขียวนะครับกัดออกโทนชมพูกำปั่นทองกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทครับกำปั่นทองให้ไปที่ราคา90บาทครับกระถางนี้เป็นยักษ์ทศกัณฐ์นะครับยักษ์ทศกัณฐ์กระถางนี้มี2ต้นนะครับในกระถางกับ1หน่อเล็กๆนะครับ2ต้นกับ1หน่อเริ่มกัดสีมาแล้วนะครับทศกัณฐ์ก็จะกัดสีช้านิดนึงโดยปกติถ้าขายกระถางสีนะครับจะไม่เห็นการกัดสีจะมาเริ่มมาเห็นการกัดสีที่กระถาง6นิ้วเพราะถ้ากระถาง4นิ้วเขายังอายุเขายังไม่ถึงก็ยังไม่กัดสีกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทครับทศกัณฐ์กระถางที่1 90บาทครับทศกัณฐ์กระถางที่2ครับมี1ต้นกับ1หน่อ2หน่อนะครับนั่นอันนี้หน่อ1อันนี้หน่อ1 1ต้นกับ2หน่อกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทเช่นกันครับทศกัณฐ์เลี้ยงแดดๆนิดนึงนะครับเขาจะได้ฟอร์มเตี้ยลงทศกัณฐ์ให้ไปที่ราคา90บาทครับกระถางนี้เป็นพายเพชรนะครับเป็นฟอร์มกอสวยๆเลยนะครับกอแน่นๆปลูกเป็นกอแบบนี้จะสวยงามกว่าที่ปลูกต้นเดี่ยวๆเล็กๆนะครับพายเพชรกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับกอสวยๆใหญ่ๆเลยนะครับให้ไปที่ราคา80บาทครับรัตนมณีกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคากระถางสวยมาแบบนี้นะครับให้ไปที่ราคา
90บาทครับรัตนมณีให้ไปที่ราคา90บาทครับศิลาหุ้มทองกระถางที่1ครับศิลาวันนี้มีศิลาหุ้มทองมาแบ่ง2กระถางกระถางที่1กระถางนี้1ต้นในกระถางก็ขายไปที่ราคา70บาทครับศิลาหุ้มทอง70บาทครับศิลาหุ้มทองกระถางที่2ครับ2ต้นกับ1หน่อในกระถางกระถางนี้พอขายไปที่ราคา80บาทครับศิลาหุ้มทองกระถางที่2 80บาทครับเศรษฐีพันล้านกระถางที่1ครับมี3ต้นเลยนะครับท่าน3 4 4ต้น5ต้นนะครับ5ต้นใบนี้เขียวๆต้นที่5ดอกนั้นด่างนะครับกระถางนี้พอขายไปที่ราคา80บาทครับเศรษฐีพันล้านไปที่ราคา80บาทครับเศรษฐีพันล้านกระถางที่2ครับสังเกตว่าต้นใหญ่นะครับต้นแม่ของเขานะครับออกเขียวนะครับแต่ลูกของเขาออกมาสวยอยู่นะครับกระถางนี้มีทั้งหมด5หน่อนะครับ1ต้นกับ5หน่อต้นเขียวกับหน่อ5หน่อสวยๆกระถางนี้พอขายไปที่ราคา80บาทครับเศรษฐีพันล้าน80บาทครับชมพูทวีปกอใหญ่ๆแบบนี้นะครับแต่เป็นชมพูทวีปสายลุ้นกระถางนี้พอค้าให้ไปที่ราคา60บาทครับชมพูทวีปสายลุ้นมีหน่อมาแล้ว1หน่อนะครับ60บาทครับกระถางสุดท้ายเป็นเยี่ยมตะวัน2ต้นในกระถางกัดสีมาแล้วเยี่ยมตะวันให้ไปที่ราคา80บาทครับเมื่อต้นคลิปให้ดูนะครับว่ารดน้ำเมื่อเช้านี้พ่อค้าลืมนะครับอัดคลิปเพลินอัดคลิปเปิดน้ำปกติก็เปิด10นาทีเมื่อเช้านี้ประมาณ25นาทีหลังจากรถเสร็จแล้วนะครับผ่านไป2ชั่วโมงพื้นดินก็เป็นแบบนี้นะครับน้ำไหลหนีทั้งหมดนะครับเป็นดินที่เหมาะสมนะครับสำหรับปลูกบอนสีแบบตั้งพื้นแบบนี้นะครับเพราะว่าดินเขาไม่แฉะรดน้ำเกือบ30นาทีนะครับพอดีพ่อค้าลืมอัดคลิปเพิ่นตั้งนาฬิกาปลูกไว้แล้วไม่ได้ยินเสียงนะครับสำหรับวันนี้กระถาง6นิ้วพ่อค้าได้นำเสนอครบแล้วสำหรับใครที่เลือกได้นะครับต้นไหนโทรมาที่0876115169เป็นทั้งหลายและเบอร์โทรเดี๋ยวบ่ายๆนะครับอาจจะเป็นเย็นครับเดี๋ยวพ่อค้าลงคลิปกระถาง8นิ้วให้สำหรับวันนี้ทางอัญญาบรรษีขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ